เผยชีวิตหนึ่งของมาริสพระเอกจากจักรวงศ์ปัจจุบันหายหน้าไปไหนหากเอ่ยถึงละครจากจักรวงศ์นักแสดงที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งทุกคนต้องนึกถึงหนึ่งมาริสเชยโสพลอย่างแน่นอนแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังเจ้าตัวต้องเจอกับมรสุมครั้งใหญ่ในช่วงที่ตนเองอยู่จุดสูงสุดของชีวิตล่าสุดเจ้าตัวออกมาเผยถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นโดยพิธีกรถามว่าห่างหายไปจากหน้าจอทีวีตอนนี้ทำอะไรอยู่หนึ่งได้ตอบว่าจริงๆก็ยังรับเล่นละครอยู่แต่หลักๆตอนนี้คือทำงานเบื้องหลังทำอยู่กับวุฒิอัศดาวุฒิบางเรื่องเขียนบทบางเรื่องก็เป็น acting coach หรือบางเรื่องก็เข้าไปดูในส่วนของ PR อ่านนิยายย่อนิยายทำคาแรคเตอร์เรียกว่าทำทุกส่วนแล้วแต่โปรดักชันว่าเขาต้องการอะไรยังขาดอะไรถามว่าที่มาของการได้มาเล่นละครจากจักรวงศ์เป็นอย่างไรหนึ่งได้เผยว่าขอแก้ข่าวก่อนเลยครับว่าหลายคนบอกว่าผมเล่นทุกเรื่องจริงๆแล้วเล่นประมาณแค่10เรื่องเองครับเป็นพระเอกอยู่ประมาณ 7-8 เรื่องนอกนั้นก็จะเริ่มเป็นเสด็จพ่ออีก3เรื่องเราเริ่มมาจากการที่เราจบมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบการละครก็เลยได้มาเริ่มเล่นละครช่วงกำลังจะเรียนจบเป็นละครหลังข่าวของช่อง7ปรากฏว่าก็มีเพื่อนที่เรียนการละครที่จบด้วยกันมาเขาเป็นผู้ช่วยอยู่กองละครจากวงเราก็ไปดูการทำงานของเพื่อนแล้วเราก็ชอบเพราะตอนเด็กๆเราก็โตมากับละครแบบนี้ไปบ่อยจนโดนแซวว่ามาดูขนาดนี้อยากเล่นหรอวันนึงก็มีผู้ใหญ่โทรมาถามว่าได้ข่าวว่าอยากเล่นจริงหรอเขาก็เลยเสนอมาเรื่องหนึ่งเป็นชาดกชาติที่5ของพระพุทธเจ้าก็คือมโหสถชาดกถ้าเกิดอยากเล่นจะให้เล่นก็เลยได้เล่นคุณแม่ก็ดีใจมากเพราะแม่ชอบเข้าวัดแต่พอแม่ดูในทีวีแม่มาบอกกับเราว่าลูกฉันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยแต่เรื่องที่พีคที่สุดก็คือดาบ7สีมณี7แสงเรตติ้งอันดับ1ชนะละครเวทีกลางคืนสูงสุดถึง19ตอนที่เล่นละครก็มีคนรู้จักประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่พอมาเล่นละครเช้าเวลาไปถ่ายละครต่างจังหวัดก็จะมีคนมารอให้กำลังใจเยอะมากถามต่ออีกว่าชีวิตเจอมรสุมครั้งใหญ่เกิดอะไรขึ้นหนึ่งเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นถ่ายดาบ7สีอยู่เรตติ้งกำลังขึ้นเลยปรากฏว่าคุณพ่อป่วยหลังจากที่คุณพ่อมีอาการไอมาหลายปีก็คิดว่าไม่ได้เป็นอะไรสุดท้ายมาพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจากปอดแล้วก็ไปตับคุณหมอบอกว่าอยู่ได้อีก6เดือนตอนนั้นชีวิตของเราในเรื่องการแสดงกำลังพีคมากหลังจากคุณพ่อเสียไปได้ไม่นานคุณแม่ก็เส้นเลือดในสมองแตกตอนนั้นเราคิดว่าเราจะพยายามดำเนินชีวิตอย่างไรต่อไปเพื่อครอบครัวเงินที่มีก็เอาไปลงทุนธุรกิจก็ไม่ประสบความสำเร็จงานจากที่มีละครปีละ5เรื่องจู่ๆก็เหลือปีละเรื่องพอไม่มีงานเราก็อยู่กับบ้านอยู่กับตัวเองสุดท้ายก็ใช้ยาเสพติดแต่ตอนนั้นเราคิดว่านั่นคือทางออกบัตรเครดิตมีประมาณ10ใบก็ใช้รูดหมุนเงินจนสุดท้ายก็เจอดอกเบี้ยโชคดีที่โดนจับต้องบอกว่าโชคดีเพราะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปอีกไกลแค่ไหนในขณะที่เรากำลังเบอร์เบอร์บ้าๆอยู่ก็เหมือนมีคนมาตบหน้าให้เรามีสติขึ้นมาถามว่าก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ปัญหานั้นได้อย่างไรหนึ่งได้ตอบว่าพอถูกจับเข้าไปอยู่ในห้องขังสติก็เกิดขึ้นมันยอมรับได้เลยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเป็นเพราะใครก้าวต่อไปจะทำอะไรหาวิธีแก้ปัญหาพอได้ออกมามีรุ่นพี่บอกว่าไปหาที่หลบหน้าคนก่อนไหมแต่เรากลับมีความรู้สึกว่าไม่จำเป็นการที่เราจะหลบหนีเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เราพยายามจะหนีปัญหาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่หนีแล้วอะไรจะเข้ามาก็ให้เข้ามาเลยเราแค่ใช้ชีวิตปกติต่อไปเมื่อถามว่าฝากแนวคิดสำหรับคนที่กำลังคิดหลงผิดหนึ่งได้ตอบว่าอย่างที่บอกเลยคือเรื่องของสติถ้าคุณมีสติกลับมาได้ปัญหาที่เห็นว่ามันเป็นทางตันไม่มีทางออกคุณเข้าไปได้มันก็มีทางออกมาได้สองคืออยากให้พยายามที่จะลุกขึ้นให้ได้ด้วยตัวเองถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามลุกขึ้นแล้วเราจะทิ้งตัวอยู่กับพื้นฟูมไฟใครจะมายกยังไงก็ยกไม่ไหวไม่มีใครช่วยเราได้เพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากตัวคุณก่อนต้องพยายามลุกได้แค่ไหนเอาให้สุดพลังขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com